ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการ Facebook Live ของเรานั้นต้องมาจัดบนรถนะครับเพราะว่าผมวันนี้ต้องเดินทางไปที่นนทบุรีไปบ้านของท่านดร.สุรินทร์นะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีพิธีงานศพนะครับซึ่งโดยระบบของทางมุสลิมแล้วก็จะต้องฝังภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นเราก็จะต้องไปถึงที่นั่นในช่วงที่ผมต้องทำรายการนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคงจะต้องบอกว่าฉุกละหุกกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่วันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเพราะว่าสิ่งที่ดร.สุรินทร์นั้นมีก็คือความแข็งแรงเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่ เรียกว่าสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเรื่องที่ฉุกละหุกผมต้องเดินทางเลยต้องมาทำ Facebook Live ในรถนะครับ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ เรียกว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศไม่ว่าเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนวันนี้วันที่1เดือนธันวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งงานทั้งเงินเดือนทั้งเทศกาลนะครับผมนั้นวันนี้ก็ง่วนอยู่กับเรื่องของการทำหนังสือนะครับหนังสือคิดถึงแม่นั้นก็ยังวุ่นอยู่ตอนนี้กำลังแปลนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็น่าจะที่จริงภาษาจีนแปลเสร็จหมดแล้วภาษาญี่ปุ่นแปลเสร็จหมดแล้วทุกอย่างก็หมดแล้วตอนนี้หนังสือแต่ละเล่มที่ผมทำนั้นก็ต้องแปลเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเพราะว่าในอมตะนั้นมีลูกค้ามีพาร์ทเนอร์เป็นเรียกว่าต่างชาติกันเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานทั้งหมดต้องพันกว่าโรงก็เป็นต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่จอยเวนเจอร์กับคนไทยนั้นเยอะมากทีเดียวกว่าข้อนหนึ่งของโรงงานในนิคมเรานะครับฉะนั้นก็เลยต้องแปลเป็นภาษาต่างชาติช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจะต้องกลับไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องในต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นก็สิ่งที่ดีก็หนังสือผมพอดีไม่ได้เอาตัวอย่างมานะตัวอย่างหนังสือที่จริงก็มีเป็นหนังสือซึ่ง อยากจะบอกว่านะครับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มากทุกคนตอนนี้ได้มีโอกาสกลับบ้านไปต่างจังหวัดรู้สึกข้างหลังก็จะมีมั้งหยิบตรงข้างหลังดูซึ่งอยากจะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้กลับไปต่างจังหวัดก็ลองดูนะครับไปฝากญาติโยมเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้คนที่ยังมีพ่อมีแม่นั้นได้กลับไปหาพ่อหาแม่ฉะนั้น อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถกลับไปบ้านนะครับเล่มละ20บาทนั้นเอาไปฝากแล้วก็เขียนอยู่ในนั้นนะครับมอบให้แก่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมีอะไรที่ทุกท่านอยากจะสื่อสารกับผมนะครับวันนี้ก็เห็นมีคนสื่อสารเข้ามา อยากจะฝากข้อความอะไรโดยเฉพาะ เรื่องของสิ่งที่อยากให้ผมพูดนะครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องที่คนอยากให้ผมพูดอะไรนั้นก็เลือกมาพูดนะครับ
มาประจำเดือนฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยชัดเจนนะโอเคครับครับ9โมง11นาทีครับสวัสดีครับนี่ครับเข้าได้เลยเปิดลำโพงไม่ทราบทางท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไม่เอ่ยถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงชัดหรือยังไงก็ช่วยบอกมาหน่อยนะครับเพราะว่าดีมากตอนนี้ผมเห็นข้อความของทุกท่านเขาบอกว่าซูมเข้าออกตลอดดีฮะดีมีคนคุณมนทิชาบอกมานะครับว่าเสียดายคนดีคนเก่งอย่างท่านดร.สุรินทร์แล้วก็มีภาคใต้น้ำท่วมก็วันนี้นานๆจะมาจัดรายการอยู่บนรถนะครับก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันคุณสวัสดีครับคุณวิชัยครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 96.5 ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอดีไม่ได้เปิดลำโพงนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงของคุณวิชัยนั้นได้ยินเฉพาะผมกับทาง FM 96.5 แต่ส่วนทาง Facebook Live อันนั้นก็จะเป็นได้ยินเฉพาะเสียงผมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ปรับตัวนิดนึงเพราะว่าอยู่ในการเดินทางไปสู่บ้านของท่านดร.สุรินทร์นะครับที่นนทบุรีวันนี้ก็อยากจะเดี๋ยวคงจะคุยเรื่องท่านดร.สุรินทร์นะครับแล้วก็อยากจะคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกาหลีนั้นเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีหนังสือที่ผมกำลังจะทำให้กับพวกนักเรียนอาชีวะที่เราบางครั้งจะเรียกเขาว่าเป็นนักเรียนแล้วก็นักเลงอะไรก็แล้วแต่แล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือห้องน้ำสาธารณะนะครับที่ผมมองว่าเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็ค้างกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคุณวิชัยจะมีอะไรแจ้งท่านผู้ฟังก่อนเชิญครับวันนี้อาจจะวุ่นนิดนึงนะสายเสยอะไรจะเยอะนิดนึงแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนปกติก็ดีนะคนเราเนี่ยชีวิตถ้าเกิดว่าเราทุกวันก็เป็นแต่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นนะโดยเฉพาะยิ่งแหมผู้เฒ่าผู้ชรานั้นต้องมีอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นชีวิตจะได้มีสีสันเอาละครับเรื่องแรกนั้นก็ผมอยากจะคุยเรื่องของท่านดร.สุรินทร์นะครับซึ่งทุกท่านก็คงทราบตามข่าวอะไรต่างๆแล้วคือพอดีอยากจะมาพูดเรื่องท่านดร.สุรินทร์เนี่ยก็เพราะว่าท่านดร.สุรินทร์นั้นเป็นประธานนะครับของที่อมตะเมืองไทยแล้วก็อมตะเวียดนามต่อจากท่านดร.วิษณุเครืองามนะครับเพราะว่าพอท่านดร.วิษณุไปสู่การไปสู่เป็นรองนายกที่รัฐบาลแล้วท่านดร.สุรินทร์เผอิญก็เสร็จภารกิจจากทางอาเซียนนะก็เลยมาช่วยงานที่อมตะซึ่งในช่วงประมาณสัก3ปีนะครับที่เกือบ3ปีเต็มที่ทางผมนั้นได้ร่วมงาน
กับทางดร.สุรินทร์นั้นก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการร่วมงานในการร่วมกันพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมาพัฒนาเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งเป็นโครงการใหม่ซึ่งไม่เคยมีในภูมิภาคนี้เลย เรานั้นได้ร่วมกันที่จะมาทำนะครับในสิ่งที่ถือว่าเป็นการยกระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมท่านดร.สุรินทร์นั้นก็ไปนะครับเมืองที่เราไปร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเมืองโยโกฮาม่าซิตี้นะครับหรือไปที่เมืองฮามาบีเล็กซิตี้ที่สวีเดนนะครับแล้วก็เมืองสต็อกโฮล์มแล้วยังมีของทางด้านทางเกาหลีนะครับที่ดร.สุรินทร์ก็มาร่วมกันที่จะร่วมมือกับทางเมืองอินชอนซึ่งเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ท่านก็ได้ร่วมกันนะครับมาพัฒนาตรงนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็เรียบร้อยแล้วเราตอนนี้กำลังจะสร้าง Chinese Smart City ขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ตรงนั้นนะครับหลังจากที่ได้ร่วมทำงานกันมาเกือบ3ปีนั้นก็อยากจะบอกนะครับว่าทางผมได้ไปแล้วก็ได้เห็นความเป็นดร.สุรินทร์ในช่วงนี่แหละครับเกือบ3ปีที่ผ่านมาด้วยการที่ท่านดร.สุรินทร์นั้นมารับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการนะครับของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นแล้วก็อมตะเวียดนามสิ่งที่ผมได้เห็นสิ่งที่ผมได้สัมผัสในตัวของท่านดร.สุรินทร์นั้นก็มีอยู่หลายอย่างที่ผมประทับใจนะครับสิ่งแรกเลยที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากเลยคือเป็นคนที่เรียกว่าflexible หรือเป็นคนที่เรียกว่าปรับตัวได้เร็วมากงานของทางด้านภาคธุรกิจผมคิดว่า เป็นงานแรกที่ดร.สุรินทร์เข้ามาร่วมดำเนินการทำงานกับทางนิคมอมตะสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นก็คือการเรียนรู้ท่านดร.สุรินทร์นั้นเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ไอ้ตรงนั้นเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่มีความสามารถนั้นไม่ใช่เกิดมาโดยธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้เพราะการเรียนรู้ท่านดร.สุรินทร์สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วนั่นก็คือเป็นอันแรกครับ ที่ผมเห็นและที่ผมรู้สึกนะครับได้ว่าท่านดร.สุรินทร์นั้นใฝ่รู้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้แน่นอนครับ เป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่อยู่สุขผมไม่เคยเห็นท่านดร.สุรินทร์อยู่สุขมีหลายครั้งนะครับที่เราเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันผมไม่เห็นท่านดร.สุรินทร์จะนั่งเบื่อลอยจะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความรู้สึกนะครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอีกอันหนึ่งซึ่งผมประทับใจก็คือว่าเป็นคนที่จิตใจดีงามไม่มองว่าตัวเองนั้นมีแบ็คกราวด์มีพื้นฐานมาจากอะไรไม่ว่าตัวเองนั้นจะอดีตเคยมีตำแหน่งใหญ่โตอดีตนั้นได้รับการยอมรับนับถือนับหน้าถือตาสิ่งที่ดร.สุรินทร์มีนั้นเป็นลักษณะว่าไม่ยึดติดนะครับที่จริงว่าไปแล้วแบ็คกราวด์ของท่านดร.สุรินทร์นั้นเป็นมุสลิมแต่ท่านเองนั้นก็นะครับร่วมไม้ร่วมมือกับพระอาจารย์ววัชระเมธีหรือร่วมไม้ร่วมมือนะครับ
กับคนต่างศาสนาโดยไม่ยึดติดเลยที่ผมพูดอันแรกคือไม่ยึดติดกับตำแหน่งไม่ยึดติดกับอดีตไม่ยึดติดว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรนับถือศาสนาอะไรเช่นผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่กับพุทธไม่ว่าจะอยู่กับคริสต์ไม่ว่าจะอยู่กับใครดร.สุรินทร์ก็เป็นตัวตนกับคนอื่นในลักษณะแบบที่เหมือนกันตรงนี้เป็นสิ่งที่พิเศษนะครับผมอยากจะบอกว่าความพิเศษของดร.สุรินทร์ในการปรับตัวนั้นถือว่าดีมากผมเองนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่สามารถปรับตัวนะครับแล้วก็ทำตัวได้ดีมากแต่ดร.สุรินทร์นั้นทำตัวได้ดีมากกว่าผมซะอีกด้วยซ้ำผมจำได้ครับมีครั้งหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดร.สุรินทร์นั้นสามารถบริหารการประชุมผู้ถือหุ้นของอมตะคอร์ปอเรชั่นซึ่งมีผู้คนหลากหลายที่เข้ามาพูดคุยมีหลายครั้งที่มีคนบางคนนั้นพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็อาจจะหาเรื่องด้วยซ้ำไปนะครับแต่ดร.สุรินทร์ก็เรียกว่าใจเย็นไม่แสดงอารมณ์นะครับไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้นเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับเพราะว่าผมยังมีความรู้สึกว่าทำไมคุณนี่แกพูดจานะครับค่อนข้างที่จะใช้น้ำเสียงหรือท่าทางค่อนข้างจะไม่สุภาพนะฮะแต่ก็ดีครับอันนั้นเป็นการสะท้อนถึงเงื่อนไขของความเป็นผู้นำนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเป็นผู้นำนี้นั้นจะต้องไม่ให้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั้นมาทำให้เราเสียศูนย์นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเรานั้นถ้าเกิดจะเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีนะครับมีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเงื่อนไขแต่สิ่งหนึ่งที่ผม อยากจะบอกว่ายิ่งประทับใจกับทางดร.สุรินทร์มากขึ้นไปกว่านั้นก็คือความสามารถในการเรียนรู้นะครับชิดซ้ายไปได้ไหมฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่า เรานั้นจะต้องเรียนรู้จากคนที่เราคิดว่าเขามีความสามารถก็เป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกนะครับว่า สิ่งที่ผมมีประสบการณ์กับดร.สุรินทร์ก็อยากจะมาถ่ายทอดนะครับความเป็นผู้นำความเป็นผู้ที่ใฝ่รู้แล้วก็ความเป็นผู้ที่อดทนแต่สำคัญที่สุดนะครับคือผมหลังจากที่เคยคบพูดคุยกับดร.สุรินทร์และทำงานกันมาจนถึงวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคือไม่นินทาผู้อื่นไม่กล่าวร้ายว่าร้ายผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าหายากวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อิจฉาเราไม่นินทาเราไม่ว่าร้ายผู้อื่นนั้นถ้าเกิดว่าเป็นในสมัยโบราณนั้นก็ถือว่าสำเร็จนะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของความเป็นคนละมนุษย์นั้นถ้าเกิดว่าเราไม่จุกจิกไม่จู้จี้นะครับไม่อิจฉาตาร้อนไม่ว่าร้ายผู้อื่นนั้นผมก็มองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของดร.สุรินทร์พิศวรในฐานะที่เป็นประธานของกลุ่มอมตะแล้วก็ในฐานะที่ผมได้คุกคีพูดคุยด้วยนั้นก็เลยวันนี้ก็เลย อยากจะขอนำเสนอนะครับแล้วก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของท่านดร.สุรินทร์นะครับว่า เราได้เสียคนดีนะครับไปหนึ่งคนแล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะครับของสังคมไทยที่เรามีคนที่ เป็นคนดีมีความสามารถมีความรู้แล้วมีเงื่อนไขเป็นผู้นำแบบนี้ถ้าวันนี้เรามามองในสังคมนะครับจากคนที่มาจากบ้านนอกมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วสามารถก้าวมาสู่นะครับเป็นผู้นำได้แบบนี้นั้นถือว่าไม่เยอะน้อยมากแล้วก็น้อยมากสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จใน
ในเชิงของการเมืองแล้วไม่ลืมตัวถ่อมตนแล้วก็ยังทำตนเป็นคนดีแบบนี้ซึ่งถือว่าวันนี้สังคมไทยประเทศอาเซียนแล้วก็โลกของเรานั้นได้สูญเสียคนดีคนมีความรู้คนหนึ่งนะครับเอาละครับเรื่องที่สองนะครับผมอยากจะพูดถึงสถานการณ์ของเกาหลีเปลี่ยนผมไม่ทราบคุณวิชัยได้ยินชัดไหมครับนี่ฮะก็ทุกท่านวันนี้อาจจะ เห็นเหตุการณ์นะครับเมื่อ2วันที่แล้วทางเกาหลีนั้นได้ยิงขีปนาวุธออกไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเลยทีเดียวเพราะว่าขีปนาวุธลูกนี้นั้นสามารถที่จะยิงไปถึงอเมริกาอเมริกานั้นวันนี้ตกใจมากเพราะว่าขีปนาวุธอันนี้ยิงไปถ้าเกิดว่าหลุดเข้าไปสู่เรียกว่าท้องฟ้าของอเมริกานะครับก็จะบอกได้ว่าแทบจะทุกจุดในประเทศอเมริกานั้นขีปนาวุธอันนี้สามารถไปถึงคนอเมริกันนั้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับหรือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นคนอเมริกันนั้นไม่เคยที่จะต้องมีสงครามอยู่ในประเทศตัวเองนอกจากสงครามภายในประเทศสงครามโลกหรือสงครามขัดแย้งต่างๆอเมริกานั้นไม่เคยนะครับแต่วันนี้นั้นสิ่งที่กำลังถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความตกใจให้กับคนอเมริกันก็คือระยะหรือวิถีของขีปนาวุธอันนี้ที่จะไปตกทั่วหรือสามารถที่จะไปทั่วในภาคพื้นของอเมริกาในทีเดียวคุณวิชัยครับเดี๋ยวสงสัยเราต้องพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อดีไหมครับครับเอาละครับ เราคงคุยกันต่อวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับมาอีกนิดนึงนะครับถึงดร.สุรินทร์ที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็ผมรู้สึกเสียใจเสียดายในการสูญเสียบุคคลปูชนียบุคคลไม่ใช่เพราะว่าดร.สุรินทร์เป็นประธานของอมตะแต่เป็นเพราะว่าความเป็นตัวตนความเป็นคนดีความเป็นคนที่มีความสามารถความเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้นั้นหายากผมเห็นคนมาเยอะนะครับแล้วก็พบกับคนระดับสูงๆมาก็เรียกว่าเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคนที่มีระดับสูงๆอย่างกับดร.สุรินทร์มานั้นจะมีความหยิ่งจะถือตัวจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่ถือว่าตัวเองนั้นเหนือคนแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของดร.สุรินทร์นั้นคือความจริงความจริงที่ดร.สุรินทร์มีนั้นคือการไม่ลืมตัวว่าตัวเองนั้นมาจากไหนตัวเองนั้นเป็นใครตัวเองนั้นเคยทำอะไรดร.สุรินทร์เคยนั่งคุยกับผมถึงอดีตนะครับว่าตอนก่อนนั้นเป็นเด็กนั้นจะต้องเดินไปเรียนหนังสือระยะไกลเกือบ10กิโลแล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่าเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปสิ่งที่ดร.สุรินทร์ประสบมาตั้งแต่เด็กนั้นก็คือเด็กบ้านนอกยากจนคนหนึ่งเหมือนกับชาวบ้านทุกๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ดร.สุรินทร์ไม่เคยลืมนั่นก็คือตรงนั้นนะครับความเป็นอดีตของเด็กที่ยากจนคนบ้านนอกเป็นคนที่
ต้องอดทนเป็นคนที่จะต้องทำอะไรให้มากกว่าคนอื่นให้เยอะกว่าคนอื่นเพราะความยากจนเพราะความไม่มีอะไรสิ่งที่เป็นแบบนั้นเกาะอยู่ในใจติดอยู่ในใจของดร.สุรินทร์ไม่ว่าดร.สุรินทร์นั้นจะเปลี่ยนแปลงได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยท็อป10ของโลกตลอดการเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมจำความได้ การไปเรียนโดยอยู่กับคนที่มีความสามารถอยู่กับคนรวยทำงานกับคนที่มีอันดับระดับโลกไม่ได้ทำให้จิตใจและนิสัยของดร.สุรินทร์นั้นเปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนการเป็นตัวตนของดร.สุรินทร์ในอดีตเลยตรงนั้นครับเป็นสิ่งที่น่านับถือวันนี้มีคนเยอะเลยทีเดียวที่พอมีหมวกมีตำแหน่งมีผลประโยชน์มีเงินมีทองแล้วก็จะลืมตัวเองผมสังเกตนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของดร.สุรินทร์ซึ่งผมนับถือผมนับถือคนที่ไม่ลืมตัวผมนับถือคนที่ไม่อิจฉาคนอื่นและผมนับถือคนที่มีจิตใจรักสังคมสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับดร.สุรินทร์หลายๆครั้งนั้นจะมองให้เห็นนะครับว่าดร.สุรินทร์นั้นรักสังคมอยากจะทำอะไรให้กับสังคมผมอาจจะไม่ได้รู้จักดร.สุรินทร์มาเหมือนคนอื่นเป็น10ปีแต่ในช่วง3ปีเต็มๆที่เราได้พูดคุยกันมานั้นผมเป็นคนขี้สังเกตผมไม่เคยได้ยินออกจากปากดร.สุรินทร์ เรื่องดร.สุรินทร์อยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรจากปากแกเลยสักคำอันนั้นเป็นสิ่งที่หายากและที่สำคัญที่สุดผมยังไม่เคยเห็นอาการนะครับมโหโกธาหรือไม่เห็นอาการในความรู้สึกก็คือว่าอารมณ์เสียคนที่มีตำแหน่งคนที่ผ่านงานมาเยอะแบบนั้นหลายหลายคนนะครับก็จะรู้สึกอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ได้อย่างใจเพราะตัวเองนั้น เคยมีตำแหน่งเคยมีหมวกแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ครับดร.สุรินทร์เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับเพราะว่าผมเองนั้นมีเงื่อนไขคล้ายๆกับดร.สุรินทร์ว่าผมเป็นคนบ้านนอกผมเริ่มมาจากศูนย์ถึงแม้ว่าผมจะมาจากครอบครัวที่รวยที่สุดในเมืองการแต่ผมเริ่มมาจากศูนย์แล้วผมมีความรู้สึกออกนะครับว่าคนที่เริ่มมาจากศูนย์คนที่ยากจนอย่างดร.สุรินทร์นั้นหลายคนเหลือเกินเมื่อมีอันจะกินมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาแล้วมักจะลืมตนวันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าต้องยอมรับนับถือบุคคลไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีความสามารถไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ใช่เป็นเพราะว่าโลกทั้งโลกนั้นรู้จักเขาแต่เป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นคนแบบนั้นจริงๆอันนี้เป็นคนที่ผมนับถืออันนี้เป็นคนที่ผมอยากจะยกย่องแล้วคนแบบนี้แหละครับที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าสังคมไทยนั้นควรจะเอาเป็นตัวอย่างสังคมไทยนั้นควรจะยึดติดกับคนที่เป็นจริงวันนี้ในสังคมเรานั้นมีคนที่ดีแต่เปลือกดีแต่พูดแล้วก็ไม่ได้ทำจริงเยอะครับสังคมไทยเราต้องเข้มแข็งมากกว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีคนแบบดร.สุรินทร์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้อาจจะพูดเรื่องดร.สุรินทร์ยาวไปนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกสูญเสียคนที่เรา เห็นว่าเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งของสังคมเลยทีเดียวส่วนเรื่องของอย่างอื่นนะครับ
วันนี้ผมเห็นตอนนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาให้ผมหลายคนทีเดียวก็อย่าลืมนะครับว่ามีข้อคิดยังไงก็แล้วแต่ส่งมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมีคนหลายคนพูดถึงดร.สุรินทร์นะครับบอกว่าแอบหวังว่านายกคนต่อไปจะเป็นดร.สุรินทร์บอกว่าท่านเป็นคนติดดินแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าเคยรู้จักนะครับแล้วก็เคยฟังท่านอาจารย์สุรินทร์พูดดีนะครับวันนี้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยทุกครั้งที่ผมมีพูดขึ้นมานั้นก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นฮัลโหลครับเมื่อกี้เสียงชัดไหมโอเคครับดีครับ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 คุณวิชัยได้ยินชัดนะเอาล่ะครับผมก็ไลฟ์ต่อนะครับใน Facebook ฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนแฟนรายการทาง FM 96.5 นั้นเข้ามาใน Facebook Live แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาลิงก์กันนะ Facebook Live ของเราเนี่ยกับทางที่อสมทนะครับเอาล่ะครับเมื่อกี้นี้พูดทางเรื่องของทางเกาหลีไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกาหลีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจะว่าไปแล้วท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังเราคงจะนึกไม่ถึงนะครับว่าหลังจากคิมจองอึนขึ้นมาเป็นผู้นำเกาหลีนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากคิมจองอิลซึ่งเป็นบิดาค่อนข้างเยอะเผอิญเลยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นผมนั้นได้มีโอกาสไปที่กรุงเปียงยางอย่างกับที่เคยคุยให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าผมได้เข้าใจ ถึงสิ่งต่างๆในเกาหลีในระดับหนึ่งเพราะว่าคนเกาหลีนั้นมีเอกลักษณ์นะครับวันนี้คนเกาหลีนั้น มีความคิด มีความรู้สึกว่าไม่มีใคร มาช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับพวกคนเกาหลีเหนือเลย เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือประเทศใดๆเนี่ยนะครับก็บอยคอตไม่ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเลยตรงนั้นก็เป็นประเด็นนะครับที่ทำให้ชาวเกาหลีนั้นเกิดความรู้สึกเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจผมฟังคนเกาหลีหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นระดับพวกคนทำงานหรือผู้นำ หลายๆคนนะครับ ก็มีการพูดว่าเขานั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ต่างชาติจะให้ความกรุณาช่วยเหลือกับเกาหลีเหนือนั้นไม่มีใครเลยฮะวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงว่าเขาอยู่ในประเทศที่อยู่ในลักษณะเหมือนกับลำพังเหมือนกับลำพังนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นก็เกิดลักษณะนะครับว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือเข้าใจอะไรจากคนอื่นได้เลยตรงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเกาหลีเหนือนั้น ต้องสร้าง ภูมิคุ้มกันของตัวเองนั่นก็คือต้องต่อสู้ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง ตรงนั้นเป็น ประเด็นที่สำคัญนะครับที่ชาวเกาหลีนั้นมีความรู้สึกนึกคิดว่าจะต้องต่อสู้แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกชาวบ้านคุกคามเนื่องจากว่าอเมริกันกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นั้นได้มาซ้อมรบกันนะครับ
อยู่แถวชายแดนของเกาหลีเหนืออันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการข่มขู่ทางเกาหลีเหนือฉะนั้นเกาหลีเหนือก็มีทางอยู่ทางเดียวครับที่จะมีการต่อรองได้นั้นก็คือเรื่องการสร้างสมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถที่จะทำให้ฝ่ายกงข้ามนั้นกลัวที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือนั้นพยายามที่จะทดลองนะครับสร้างสมพวกอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายแต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับสิ่งที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่จนกระทั่งเมื่อ2วันที่แล้วนี่แหละครับขีปนาวุธที่สามารถยิงไปสู่ภาคพื้นดินของอเมริกันนั้นสามารถที่จะไปทั่วอเมริกาเลยนั่นก็คือสิ่งที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นที่อเมริกานั้นอาจจะคิดมากอเมริกานั้นอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งวันนี้นั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คืออเมริกานั้นวันนี้เอาเรือรบครับเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเอาพวกจรวดต่อต้านขีปนาวุธไปตั้งไว้ทั่วเลยทีเดียวไม่ว่าจะตั้งแต่อยู่ตั้งกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกวมฮาวายหรือแม้กระทั่งขอบชายแดนภาคตะวันตกของอเมริกาล้วนแต่มีขีปนาวุธมีจรวดต่อต้านนะครับที่จะมีขีปนาวุธระยะไกลยิงเข้ามาทั้งสิ้นอเมริกันตอนนี้กำลังตื่นตัวอเมริกันตอนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวนะครับที่น่ากลัวอย่างมากๆเพราะว่าเกาหลีเหนือซึ่งมีผู้นำโดยคิมจองอึนนั้นยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองยืนอยู่บนเทคโนโลยีของตัวเองและก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำสิ่งที่เรียกว่าขีปนาวุธระยะไกลขีปนาวุธข้ามทวีปและตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่นำมาสู่การต่อรองที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้คิมจองอึนซึ่งเป็นคนหนุ่มคิมจองอึนซึ่งเป็นผู้นำใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นได้พูดว่าวันนี้เขาได้มาสู่จุดของความสำเร็จที่สมบูรณ์แล้วนั่นก็คือความสามารถในการต่อรองนะครับให้กับตะวันตกให้กับคนที่ทางเกาหลีเหนือนั้นถือว่าเป็นศัตรูนั้นต้องคำนึงถึงว่าความเสี่ยงความอันตรายถ้าเกิดว่าจะลุกลามเกาหลีเหนือได้เมื่อไหร่นั้นก็จะเกิดความเสียหายและความเสียหายนั้นมหาศาลเลยนะครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดมีการสู้รบตบมือกันขึ้นมามีคนตายเป็นล้านและอาจจะหลายล้านด้วยเพราะเหตุว่ากรุงโซนั้นห่างจากชายแดนเกาหลีเหนือนั้นเพียงระยะ50กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง50กว่ากิโลเมตรนั้นไม่จำเป็นต้องไปใช้ขีปนาวุธนะครับใช้ปืนใหญ่ที่มีอนุภาพก็ถึงกันแล้วแล้วในขณะเดียวกันนั้นญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ได้ห่างจากเกาหลีเท่าไหร่ญี่ปุ่นนั้นมีประชากรร้อยกว่าล้านนะครับเกาหลีนั้นมีประชากร50ล้านทุกท่านก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีการกดปุ่มนะฮะที่ยิงเข้าไปซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมว่าเกาหลีเหนือนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือการกดปุ่มครับการกดปุ่มที่จะให้ขีปนาวุธปืนใหญ่ยิงเข้าไปสู่เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือเองก็มีประชากรอยู่ประมาณ22ล้านคนทุกท่านลองคิดดูนะครับญี่ปุ่นมี120ล้านเกาหลีเหนือนั้นมี22ล้านเกาหลีใต้นั้นมี50ล้านเกือบ200ล้านคนนะครับอยู่ในบริเวณนั้นแล้วกัมมันตภาพรังสีที่จะเกิดขึ้นจากการที่เมื่อเกิดเป็นนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วนั้น
จะมีอนุภาพที่จะส่งผลกระทบให้กับประเทศข้างๆเกาหลีนั่นก็คือจีนซึ่งมีประชากรอีก1,400 ล้านคนนั้นจะส่งผลกระทบขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันหนักนะครับมันไม่ง่ายเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมาบอกว่าฉันจะทำลายให้ราบเรียบหรือมันไม่ง่ายเหมือนคิมจองอึนที่จะบอกว่าจมเกาะญี่ปุ่นให้หายไปให้หมดสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พูดกันได้ยั่วยุกันได้แต่ผลลัพธ์ที่จะกลับเข้ามานั้นมันยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินโลกวันนี้นะครับที่สามารถมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่าโลกนั้นมีสันติสุขแต่ถ้าเกิดว่ามีสงครามเกาหลีอีกรอบหนึ่งขึ้นมาแบบใช้นิวเคลียร์กันซึ่งผมก็เชื่อว่าคิมจองอึนนั้นจะไม่ยั้งมือหรอกครับคิมจองอึนนั้นมีความคิดที่เรียกว่าสุดโต่งคนที่มีความคิดสุดโต่งนั้นเป็นคนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีความคิดสุดโต่งวันนี้คนสุดโต่ง2คนมาพบกันแต่จะส่งผลกระทบให้กับคนตั้งเป็นร้อยเป็นพันล้านคนความเสี่ยงในชีวิตของคนเป็นร้อยเป็นพันล้านคนนั้นถ้าเกิดว่ามีสงครามที่เป็นนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วแล้วก็วันนี้คนที่จะบอกให้เราได้ถึงความรู้สึกอันนั้นก็มีประเทศเดียวแหละครับคือญี่ปุ่นครับวันนี้ญี่ปุ่นนั้นโชคร้ายนะครับเป็นประเทศแรกที่ประสบแก่ผลกระทบของปรมาณูวันนี้ญี่ปุ่นอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะประสบแก่ปัญหาของนิวเคลียร์ซึ่งแน่นอนครับมันรุนแรงมากกว่าที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมากมายเหลือเกินฉะนั้นตรงนี้ครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการที่จะ เปลี่ยนโลกและผมก็มองว่าการที่เกิดการเปลี่ยนโลกแบบอย่างนี้นั้นสถานการณ์เราควรจะต้องมาดูนะครับไม่สามารถที่จะมาใช้อารมณ์ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรให้เกิดการสูญเสียหายได้อย่างเด็ดขาดวันนี้ถ้าเกิดว่ากดปุ่มไปแล้ววันนี้ถ้าทำอะไรไปแล้วนั้นมันแก้ไม่ได้จริงๆมันแก้ไม่ได้อย่างมากมายเราอย่าไปดูนะครับว่าอาเซียนของเรานั้นห่างจากที่นู่นจริงๆแล้วไม่เลยเราอยู่ในทวีปเดียวกันเราอยู่ในโลกเดียวกันทุกอย่างได้รับผลกระทบหมดเลยและวันนี้ผมเชื่อครับว่าคนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ต้องอาศัยคนคนนี้ก็คือท่านสีจิ้งผิงงานนี้ถ้าไม่มีท่านสีจิ้งผิงโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความเสียหายอย่างที่ผมกำลังเอ่ยนั้นมีสูงมากเพราะทั้งคิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นคนสุดโต่งวันนี้ผมดีใจนะครับที่มีการประชุมสมัชชาครั้งที่19นั้นท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนั้นได้กลับมาเป็นผู้นำต่ออีก5ปีถ้าเกิดว่าให้ผมทายงานนี้จะจบได้ด้วยการเจรจาของจีนไม่ใช่ของอเมริกาไม่ใช่ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งประเทศในตะวันตกอื่นๆเพราะคิมจองอึนนั้นไม่ฟังไม่ชอบและก็ไม่ยินดีที่จะพูดคุยด้วยแม้กระทั่งนะครับจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือนั้นเกาหลีเหนือก็ไม่ค่อยคุยด้วยเลยเรายังไม่เห็นข่าวนะครับว่าคิมจองอึนหลังจากขึ้นมาเป็นผู้นำของเกาหลีเหนือแล้วได้เดินทางไปพบปะกับผู้นำจีนไม่มีผู้นำจีนส่งคณะผู้แทนไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ไม่ได้พบคิมจองอึนสิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นการตัด
การพูดคุยกับทั่วโลกนั้นออกไปอย่างเด็ดขาดฉะนั้นการที่ไม่พูดคุยกันแล้วก็มาข่มขู่กันแล้วก็จะต่อสู้กันจนกลายเป็นสงครามนั้นถือว่าอันตรายที่สุดฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วก็ประเทศไทยนั้นถือว่าเราจะได้รับผลกระทบอย่างมากมายสุดขีดเลยทีเดียวผมจะขอพูดไปถึงอีกข้อนึงนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสักไม่ถึง10นาทีก็คือเรื่องของนักเรียนที่วันนี้เรากำลังทำหนังสือผมจะเป็นคนดีนะครับฉบับของอาชีวะเรื่องก็เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วพอดีเผอิญเราได้มาเซ็น MOU นะครับกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันซึ่งตอนนั้นก็พอดีท่านรัฐมนตรีธีรเกียรติท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานั้นได้เปรยกับผมนะครับว่ากระทรวงศึกษานั้นอยากทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกนักเรียนอาชีวะซึ่งผมก็มามองว่าก็มีอะไรที่เราทำได้ก็ช่วยกันทั้งท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาหนังสือผมจะเป็นคนดีนั้นนะครับมาทำเป็นหนังสือฉบับอาชีวะซึ่งก็ถือว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความคิดสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ทำอาทิตย์นี้ก็จะจบแล้วนะครับก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าทำขึ้นมาเพื่อทางนักเรียนอาชีวะโดยเฉพาะนะครับเป็นฉบับย่อมีจำนวนประมาณ200หน้าเพราะว่าหนังสือต้นฉบับที่มีอยู่นั้นก็ประมาณ500หน้าได้ปกติแล้วคนไทยเราอาจจะเห็นเวลาหนังสือมันหนาๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยอยากจะไปหยิบไม่ค่อยอยากจะอ่านเพราะว่ามันหนามากแล้วต่างกับพวกตะวันตกนะครับเราเห็นไหมครับพ็อกเก็ตบุ๊กของตะวันตกนั่นจะหนาประมาณ500หน้า600หน้าบางคนนี่หนาอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์นี่โอ้โหหนามากเห็นไหมครับอันนั้นเขาจะมีความรู้สึกไม่กลัวที่จะไปหยิบไอ้หนังสือหนาๆแต่ถ้าเป็นคนไทยเราเนี่ยถ้าอะไรที่มันหนาๆเราเห็นแล้วก็ไม่อยากจะหยิบแล้วเราก็เลยทำฉบับย่อนะครับฉบับอาชีวะเป็นฉบับย่อเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเป็นเนื้อหาเฉพาะกิจผมนั้นได้รบกวนคุณวิมลสายนิ่มนวล นั้นมาช่วยผมนะครับ เลือกคัดเฉพาะเนื้อหาที่คิดว่าเหมาะสมกับนักเรียนอาชีวะทั้งหลายแหล่โดยที่เราก็อาทิตย์นี้เสร็จแล้วล่ะครับผมดูแบบหน้าปกอะไรต่ออะไรก็ใกล้จะจบก็ภายในเสาร์อาทิตย์นี้ก็จบก็เราก็จะเอาหนังสืออันนี้นะครับร่วมกับทางท่านดร.สุเทพซึ่งเป็นคณบดีนะครับของกรมอาชีวะร่วมกันนะครับผมทำพวกหน้าปกกับเลเยอร์กับเนื้อหาเสร็จแล้วก็ทางดร.สุเทพนี่ก็จะนำไปพิมพ์นะครับจะนำมาแจกนักเรียนอาชีวะซึ่งก็ปีนึงจะมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนอาชีวะในช่วงประมาณเดือนมกราซึ่งเดือนมกรานั้นผมก็คิดว่าจะไปแจกนะครับจะไปพูดคุยกับนักเรียนอาชีวะนะครับทั้งหมดตอนนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสจะมาทำงานชิ้นนี้นะครับเพราะว่าหนังสือผมจะเป็นคนดีฉบับอาชีวะเนี่ยผมคิดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเด็กๆนะครับได้เดินทางไปสู่การพัฒนาสังคมนะครับพัฒนาประเทศด้วยกันคือผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีงานทำอยากจะมีโอกาสทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รักตัวเองแต่วันนี้มันจะต้องมีแนวทางนะครับมันจะต้องมีหลักการ
ให้เด็กๆเหล่านี้ได้เห็นได้เข้าใจนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมดีใจนะครับว่าผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เด็กแบบค่อยเป็นค่อยไปครับผมว่าอันแรกเลยที่ผมอยากจะทำก็คือเรื่องหนังสืออันที่สองเนี่ยหลังจากทุกคนได้อ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเรื่องการฝึกงานครับวันนี้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เด็กมีการฝึกงานมาทำงานในอนาคตแล้วผมจะขอโรงงานนะครับให้จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้และผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนนั้นเข้าไปอยู่ในวงจรของอมตะแล้วทุกคนจะกลายเป็นคนอมตะครับคุณวิชัยครับเวลาหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็ผมตอนนี้กำลังจะถึงบ้านของท่านดร.สุรินทร์ภายในอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับก็คิดว่ามีคนมากันเยอะรถก็เลยติดมากก็ยังไงก็ครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วยังไงก็ลองดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับการนะฮะที่เราได้สูญเสียคนดีๆไปขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็แฮปปี้วีคเอนด์ครับแล้วสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับ